ละครมาแล้วรีโมทอยู่ไหนวะไม่อยู่เอ๊วางไว้ตรงนี้นี่หว่าเฮ้ยรีโมทหายไปไหนอะเฮ้ยไม่มีเลยหรือว่าอยู่ในซอกนี้ไม่มีรีโมทอยู่ไหนวะหรือว่าอยู่ในเก๊ะนี้ไม่ใช่รีโมทนี้อันนี้รีโมทแอร์ไม่ใช่อ่ะอยู่ไหนวะหรือว่าอยู่ข้างใต้นี้เฮ้ยเจอแล้วรีโมทโอเคมาดูทีวีกดไม่กดไม่ติดอีกอ่ะขอโอเคติดแล้วเอาโอ้จบแล้วอ่ะยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยอีกแล้วเลซี่แมนมาทำอะไรใช่แล้วเจ้าจำแม่นนี่ข้าคือเลซี่แมนฮีโร่ของความขี้เกียจถ้าใครยังไม่รู้จักข้าล่ะก็ตามไปดู EP 1ได้ที่นี่เลยไหนวันนี้มีอะไรมาโชว์ใช่แล้ววันนี้ข้ามีของเจ๋งๆมาเสนอเจ้าอีกแล้วเจ้าดูนะอเล็กซ์ turn off TVTurn on AC. Turn on the fan. เฮ้ยทำได้ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้รีโมทพวกนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วดิใช่แล้วเก่งมากถ้าเกิดสนใจวิธีทำแล้วก็ตามไปดูกันเลยไปดูกันครับก่อนที่จะข้าไปดูเรื่องการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวมาเข้าใจคำว่าเพนพอยต์กันก่อนครับผมการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามจากสิ่งเดิมๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดจากความที่เราไม่พอใจสิ่งที่มีอยู่นะครับสิ่งนั้นเนี่ยแหละเรียกว่าเพนพอยต์ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเพนพอยต์คืออะไรก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปตอนต้นคลิปนะครับว่ารีโมทแบบเดิมเนี่ยมันต้องเสียเวลาหาแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าแบตหมดหรือเปล่านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความไม่สะดวกสบายนะครับผมวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าTuya S08 ครับผมซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเพนพอยต์เหล่านี้ครับเรามาปูพื้นฐานเรื่องรีโมทกันก่อนดีกว่าครับผมเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ารีโมทเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สั่งงานระยะไกลนะครับเราไม่ต้องเดินไปที่ทีวีเพื่อเปิดทีวีนะครับเราสามารถกดรีโมทได้เลยแต่ทีนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ารีโมท3ตัวนี้เนี่ยต่างกันยังไงครับเฉลยเลยดีกว่านะครับต่างกันที่การส่งสัญญาณครับผมตัวที่1เนี่ยจะส่งสัญญาณแบบอินฟราเรดนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะส่งสัญญาณวิทยุหรือว่า RF นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะส่งสัญญาณแบบบลูทูธนะครับซึ่งอุปกรณ์ Tuya S08 ที่เราเอามาวันนี้เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณแบบอินฟราเรดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้สั่งงานกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณแบบอินฟราเรดได้เท่านั้นนะครับแต่ทีนี้เราจะมาแยกยังไงครับว่ารีโมทอันไหนเนี่ยเป็นอินฟราเรดรีโมทอันไหนไม่ใช่นะครับมีวิธีง่ายๆครับผมหยิบมือถือขึ้นมาเลยครับวิธีเช็ครีโมทนะครับว่าเป็นอินฟราเรดหรือเปล่านะครับให้เราหันหัวรีโมทแบบนี้ครับผมแล้วก็เอากล้องมือถือตั้งไว้แบบนี้นะครับเราลองกดปุ่มดูครับถ้าเกิดมีไฟขึ้นแบบนี้แปลว่าเป็นรีโมทอินฟราเรดครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับที่ใช้ Tuya S08 ควบคุมได้นะครับงั้นเดี๋ยวไปลองติดตั้งกันเลยดีกว่าครับภายในกล่อง Tuya S08 นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีสาย USB แต่ว่าไม่ได้แถมตัวอะแดปเตอร์ไฟบ้านมาให้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวยางสุญญากาศนะครับเพื่อใช้ยึดติดตามตำแหน่งต่างๆครับต่อไปเป็นการสอนการติดตั้งนะครับผมก็เข้าแอป Smart Life ครับถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดบวกครับแล้วก็เลื่อนมาเลือก Other ครับเลือก Universal Remote Control ครับต้องต่อ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับกด Next ครับหลังจากนั้นไปที่เครื่อง Tuya S08 นะครับแล้วก็กดปุ่ม Reset ค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับจนไฟสีฟ้ากระพริบขึ้นนะครับแบบนี้ครับผมแล้วกด Confirm ครับแอป Smart Life ในมือถือนะครับจะเริ่มทำการค้นหา Tuya S08 ตัวนี้ครับผมเสร็จแล้วหน้าจอก็จะขึ้น Add ดังรูปนะครับก็กดดันครับเสร็จแล้วเข้าไปที่ Smart IR นะครับ
ต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ที่เราควบคุมนะครับเดี๋ยวมาทดลองเพิ่มแอร์กันก่อนนะครับก็นำรีโมทแอร์มาไว้ใกล้ๆนะครับจากนั้นที่แอปนะครับก็กด Add ครับเราก็เลือกแอร์ครับทีนี้ก็เลือกยี่ห้อของแอร์เรานะครับผมอย่างในเคสนี้จะเป็น Carrier นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาตัว Tuya S08 ตัวนี้นะครับให้อยู่ในระยะที่ส่งสัญญาณอินฟราเรดถึงตัวแอร์นะครับผมแล้วลองกดปุ่มดูครับถ้าเกิดสามารถเปิดแอร์ได้นะครับก็กด Can Control ครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้นะครับกด Another One ครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าการเปิดแอร์จะสำเร็จนะครับพอกดมีเสียงแล้วแอร์เปิดแบบนี้นะครับก็แปลว่าถูกต้องนะครับกด Can Control ครับต่อไปก็มาทดลองอีกรอบนึงนะครับลองกดเปิดดูครับแล้วก็ลองปรับอุณหภูมิดูครับลองปรับสปีดพัดลมดูนะครับว่าทำงานถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าทำงานถูกต้องทั้งหมดนะครับก็กด Can Control ครับตั้งชื่อแอร์ที่ต้องการนะครับหรือว่ากดโอเคได้เลยครับเท่านี้ครับเราก็สามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านมือถือได้แล้วครับกดไปที่ Air Conditioner ครับแล้วก็ทดลองใช้งานได้เลยครับต่อไปจะมาทดลองเพิ่มอุปกรณ์ที่ไม่มียี่ห้อในลิสต์นะครับกด Add ครับเลื่อนไปล่างสุดนะครับเลือก DIY ครับเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการควบคุมนะครับในที่นี้จะเป็นพัดลมนะครับกดโอเคครับทีนี้ก็ทดลองกดปุ่มเปิดนะครับยิงไปที่ตัวเครื่องครับลองกดปุ่มปรับสปีดครับแล้วก็ลองกดปุ่มสวิงครับแล้วก็ทดลองใช้ดูครับลองกดเปิดดูครับลองกดสวิงครับถ้าพัดลมทำงานถูกต้องนะครับก็กด Can Control ได้เลยครับกดโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็สั่งงานพัดลมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการติดตั้งใช้งานผ่านมือถือนะครับต่อไปนะครับมาเพิ่มความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นครับผมด้วยการสั่งงานด้วยเสียงครับผมเราต้องมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Amazon Alexa ตัวนี้ครับผมหรือว่าใครจะใช้ Google Home ก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นการติดตั้งการสั่งการด้วยเสียงนะครับก็เข้าไปที่แอป Alexa ครับเสร็จแล้วให้เข้าไปที่มอนะครับกดสกิลครับกดค้นหาครับให้เราติดตั้งสกิลที่ชื่อว่า Smart Life นะครับตัวนี้ครับทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเราจะต้องล็อกอินตัว Smart Life นะครับเสร็จแล้วมาที่ Device ครับกดบวกครับกด Add Device ครับเลื่อนไปที่ข้างล่างสุดนะครับจะมี Other ครับกด Discover Device ครับเขาจะเริ่มทำการค้นหานะครับเรียบร้อยครับเขาก็จะเจออุปกรณ์ที่เราเพิ่งแอดเข้ามานะครับก็กด Setup Device ครับแล้วก็ให้เลือกนะครับว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ห้องไหนนะครับของผมก็จะอยู่ที่ห้อง Living Room ครับกด Add to Group ครับกด Continue ครับเรียบร้อยครับผมตัวแอร์นะครับก็จะมีขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นรูปเทอร์โมสแตตแบบนี้ครับก็สามารถกดสั่งงานผ่าน Alexa ก็ได้นะครับแล้วก็ทดลองสั่งงานด้วยเสียงดูครับAlexa turn on AC หรือว่าทดลองเปลี่ยนอุณหภูมินะครับ Alexa set temp to 24 Air conditioner doesn't support that ถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับแปลว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยนะครับก็ไปที่เครื่อง Echo Dot ของเรานะครับกด setting ครับเลื่อนมาที่ measurement unit นะครับเราก็เลือก Celsius ครับแล้วก็กิโลเมตรด้วยก็ได้ครับแล้วลองทดลองใหม่ครับ Alexa set temp to 24 The AC is set to 24เรียบร้อยครับผมสุดท้ายมีของแถมครับผม
ใครที่ดูฟรีทีวีช่องเดิมเป็นประจำนะครับเราสามารถใช้ออโตเมชันในแอป Smart Life นะครับสร้างชุดคำสั่งนะครับแล้วก็เปิดทีวีช่องที่เราต้องการผ่านการสั่งงานด้วยเสียงครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ Alexa Channel 3 No problemใครที่สนใจวิธีทำนะครับผมก็ทำบทความรูปประกอบเอาไว้แล้วนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใน description ได้เลยครับแล้วก็ผมเพิ่งสร้าง Facebook Group Smart Home เรื่องบ้านเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามปัญหาในการใช้งานนะครับสามารถกดจอย Facebook Group Smart Home เรื่องบ้านได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมทำลิงก์ไว้ใน description แล้วเช่นกันครับในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่อยากทำสมาร์ทโฮมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่ามีทิปเทคนิคอะไรต่างๆอยากแชร์นะครับผมก็จะเข้าไปอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็สามารถจอยกลุ่มเข้ามากันได้นะครับสำหรับวันนี้เลซี่แมนขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย